ทิวทองนันกุลซีรีส์นั่นยาวถึงปีหน้าโดดประกบรุ่นพี่แอปทักษะออนประเดิมลิ้มรสสายวายครั้งแรกกลับมามีผลงานที่เมืองไทยให้ได้ชมกันยาวไปเลยสำหรับนักแสดงหนุ่มนนชานนสันตินทรกุลหรือนันกุลที่ก่อนหน้านี้ไปรับงานแสดงอยู่ที่ประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่แถมผลงานก็ท้าทายฝีมือเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายครั้งแรกรวมไปถึงซีรีส์ที่มาประกบนักแสดงรุ่นพี่มากฝีมืออย่างแอปทักษะออนล่าสุด29เมษายนเงินมาบวงสรวงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ Find Yourself หารักฉันด้วยใจเธอที่หน้าตึก GMM Grammy และให้สัมภาษณ์ถึงผลงานต่างๆที่จะได้ชมกันปีนี้เราจะได้เจอนวลในรูปแบบไหนบ้างรูปแบบซีรีส์ก็ยาวๆครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบอีเวนต์ก็ไม่น่าได้เจอเท่าไหร่เพราะว่าปีนี้ที่คุยกันก็มีซีรีส์ประมาณ4 เรื่องเพราะฉะนั้นก็จะอยู่กองยาวๆทำไมถึงรับติดกันถึง4 เรื่องคือเนื้อเรื่องมันสนุกดีครับผมก็เลยรับแล้วพอดีมันเข้ามาในช่วงเวลาที่ติดกันแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาคุณแม่ว่าคิวมันเป็นยังไงแล้วคุณแม่เองก็ไม่ได้บอกเราว่าตอนนี้มีกี่เรื่องแล้วเพราะบางทีเราก็ลืมรู้ตัวอีกทีก็4 เรื่องแล้วเหรอบทแตกต่างกันไหมแตกต่างครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผมมากคือในช่วงเวลาปีหนึ่งผมพยายามอยากรับบทให้มันหลากหลายเข้าไว้เพราะว่าตัวเองเป็นคนเบื่อง่ายครับแล้วเวลาที่เราต้องไปอยู่แต่ละกองจะมีการสลัดคาแรคเตอร์ยังไงแต่ละเรื่องจะแตกต่างที่ทรงผมครับเรื่องของการทำสีผมเราก็ต้องบอกว่าก่อนนี้ทำผมสีประมาณนี้ผมขอประมาณนี้ได้ไหมแล้วคาแรคเตอร์จะตีกันไหมผมคิดว่าไม่นะครับถ้าเราเอนจอยกับมันก็จะโอเคคือเราควบคุมได้ค่อนข้างครับพอเราเริ่มมีประสบการณ์เยอะขึ้นเรื่อยๆเราจะค่อนข้างรู้ว่าประมาณตรงไหนที่เราจะสามารถทำให้คนดูรู้สึกว่าได้รับชมอะไรใหม่ๆแสดงว่าเรามาอยู่ที่เมืองไทยยาวเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราก็รับงานไปถึงต้นปีหน้าแล้วครับและอีกอย่างเนื่องจากโควิดพอเราห่างหายจากงานที่ประเทศจีนมานานมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากสำหรับผมที่จะกลับไปมีกระแสเปรี้ยงเท่าสมัยฉลาดเกมโกงแสดงว่าตอนนี้กลับมารับงานที่ไทยเป็นหลักใช่ครับแล้วงานอื่นๆส่วนตัวตอนนี้ผมจะยังไม่ค่อยรับอีเวนต์เท่าไหร่เนื่องจากเรารับซีรีส์ไปแล้วก็เลยยังไม่อยากเสี่ยงโควิดเพราะว่าสมมุติถ้าเราติดโควิดขึ้นมาที่กองซีรีส์ที่รับไว้จะเดือดร้อนแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างครับจริงๆยังไม่เคยติดแล้วหวังว่าคงจะไม่ติดระวังตัวเองหนักแค่ไหนนอกจากการไม่ไปเจอคนเยอะๆจริงๆก็บอกกับผู้จัดการไว้ว่าถ้าบางครั้งเห็นเราเผลอลืมใส่แมสก็ให้บอกเพราะบางทีเราก็ลืมเพราะฉะนั้นถ้ามี2 สมองมันก็จะจำง่ายขึ้นการร่วมงานกับพี่แอปเป็นยังไงเขาเป็นขวัญใจหนุ่มกลัวหลงเสน่ห์เขาบ้างไหมหัวเราะคือพี่แอปเป็นคนที่สวยน่ารักมากๆครับแล้วเราแฮปปี้ที่ได้ทำงานกับพี่แอปรู้สึกว่าไม่ต้องห่วงอะไรเยอะคือตอนที่ไปเวิร์กช็อปก็รู้สึกสบายใจคือเป็นผู้หญิงที่น่ารักครับเคยดูผลงานพี่แอปเรื่องจำเลยรักครับตอนที่ได้ดูเรื่องจำเลยรักก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือเราไม่ได้ดูนะตอนที่มันออกอากาศแต่เรามาดูตอนที่อยู่ในออนไลน์แล้วเนื่องจากภาพลักษณ์ที่แอปที่ผมเห็นจะไม่ใช่แบบนั้นเลยพอเราดูจำเลยรักเราก็โอ้โหพี่แอปเขาก็มีอย่างนี้เหมือนกันคือเขาจะมีเอเนอร์จี้ที่รู้สึกใหม่สำหรับผมคือเขาเล่นละครได้ดีใช่ครับเราเล่นละครด้วยกันจะเขินกันไหม
ตอนเวิร์กช็อปก็มีเขินๆบ้างครับยิ้มหวังว่าเวลาจะทำให้ชินขึ้นครับทั้งถึงซีรีส์วายหอมกลิ่นความรักที่รับเล่นกระแสตอบรับดีมากหลังจากเปิดรายชื่อออกมาเรื่องเปิดกล้องผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันต้องรอทางเขาพูดอีกทีก็ถือว่าเป็นรสชาติใหม่ๆแล้วกันครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าสตอรี่แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ความสนใจของตัวละครที่เป็นแนวนี้มันจะเป็นยังไงไปหลงคารมอะไรผู้จัดถึงรับเล่นซีรีส์วายหลงบทครับคืออย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าตอนที่ผมอ่านนิยายแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะออกมาในแนวไหนเนื้อเรื่องในตัวของมันสนุกเป็นวัยแนวพีเรียดเราจะต้องเล่นแบบไหนสำหรับผมไม่เคยมองว่านี่คือซีรีส์ธรรมดาหรือซีรีส์วายแต่มันคือซีรีส์พีเรียดเรื่องแรกของผมและก็เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีเรื่องแรกของผมด้วยแค่ตรงนี้มันก็มีความน่าสนใจแล้วครับคิดไหมว่าตอนเปิดตัวจะกระแสแรงขนาดนี้เราพยายามไม่คาดหวังเพราะเราทำงานในประสบการณ์ที่มีพอสมควรทำให้เราเผื่อใจมากๆไว้ก่อนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรอย่าไปคาดหวังเยอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดครับได้อ่านคอมเมนต์ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นไหมคือ Twitter ถึงผมจะมีแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เล่นอยู่ดีส่วนมากจะเป็นทางพี่สาวที่แคปมาให้ดูก็ถือว่าผมดีใจแล้วกันที่จุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้มันไปในทิศทางที่ดีได้คุยกับไร้ระพีพงษ์ทักษุวรรณไหมยังไม่ได้คุยเลยครับเราเพิ่งเคยเจอกันแค่2ครั้งเองครั้งแรกตอนไปแคสวันที่2เจอตอนไปถ่ายภาพนิ่งที่ลองฟิตติ้งแค่เป็นกลิ่นที่ยังไม่ใช่ฟิตติ้งแบบ 100%แบบนี้จะมีเวิร์กช็อปกันใหม่เพราะว่าเราต่างคนต่างไม่เคยเจอกันคิดว่าและหวังว่าจะมีครับส่วนเรื่องเปิดกล้องยังไม่รู้น่าจะภายในปีนี้ผมไม่แน่ใจซึ่งเรื่องนี้ก็เป็น1 ใน 4ของซีรีส์ที่รับในปีนี้ครับ เขาก็ในนะคะหมอของขวัญเล่าร่วมงานขุนเมาเหตุการณ์สงสารกระติแอปไม่ไหวเขาก็ในนะคะหมอของขวัญเล่าเคยร่วมงานกับขุนชนนท์เมาเหตุการณ์เวทีนางสาวเชียงใหม่ลั่นสงสารกระติแอปไม่ไหวจากกรณีเพจหมอแล็บแพนด้าออกมาให้ข้อมูลว่าดาราชายคนหนึ่งขับรถชนน้องวัยรุ่นจนแขนผิดรูปซึ่งตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างพอผู้เสียหายโทรไปทางปลายสายที่เป็นผู้หญิงได้พิมพ์แชทมาหาผู้บาดเจ็บว่าจะให้ค่าทำขวัญ 10,000 บาททั้งที่ค่ารักษาเกือบ 30,000 บาททำเอาโลกโซเชียลต่างพุ่งเป้าไปที่นักแสดงและพิธีกรหนุ่มขุนชานนท์หรือเปล่าซึ่งต่อมาขุนชานนท์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจุดเกิดเหตุได้ทำถนนและเป็นทางแยกจึงเลี้ยวซ้ายก่อนน้องมาชนรถของตนจึงจอดรถไปดูและยกรถจักรยานยนต์ของน้องขึ้นมาก่อนให้แฟนของตนเองคุยจากนั้นขับรถตามไปส่งที่คอนโดส่วนเรื่องค่าเสียหายนั้นถ้าตนเองผิดจริงก็พร้อมรับผิดชอบและขอต่อรองค่าเสียหายจากอีกฝ่ายที่เรียกเกือบ30,000เหลือ20,000บาทท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวสนั่นล่าสุดวันที่29 เมษายน 2565ในทวิตเตอร์ของหมอของขวัญหรือหมอเคสแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดร์ออกมาเล่าที่เคยร่วมงานขุนชานนท์พร้อมถึงเมาสนั่นเหตุการณ์ที่สงสารกระติ๊บมากโดยหมอของขวัญเล่าว่าตอนร่วมงานกันที่เดอะเฟสเขาก็ในนะคะ 5-6 ปีที่แล้วมาเจออีกครั้งคือเป็นพิธีกรคู่กระติ๊บเวทีนางสาวเชียงใหม่ปีนี้เลยบอกเลยอึ้งงงไปดูเอาเองรอบพรีลิมวันจริงถึงขั้นเปลี่ยนพิธีกรชายสงสารกระติแอปไม่ไหวเล่าเฉยๆแค่เดี๋ยวคงได้ขึ้นเทรนด์ทวีตเร็วๆนี้ขอบคุณ Facebook คนแชร์ก็สวย